ถ้าผมดูดยามาสักพักหนึ่งอารวาสขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเบิ้ลแถวหน้าบ้านของชาวบ้านแล้วเป็นช่วงยามวิกาลนะคะโวยวายเสียงดังทุบไอ้กระถางต้นไม้อ๋อภาพที่เห็นไอ้รถมอเตอร์ไซค์กับรถมอเตอร์ไซค์น่ะพังเละเทะหมดสุดท้ายมีการโทรศัพท์แจ้งสายตรวจดับเบิ้มท่านนี้แหละค่ะคือไม่ได้มาจากโรงพักกำลังจะพาแฟนกลับบ้านก็เลยแวะเข้าไประงับเหตุปรากฏว่าไอ้เจ้าคนข้างตัวใหญ่นะคะทั้งชกทั้งเตะจนกระทั่งดับล้มแล้วก็มีจังหวะอย่างที่บอกแหละคือเตะเสยคางในดาบแล้วก็จังหวะที่เตะเสยคางเนี่ยคือดาบล้มแล้วมันยังเอาก้อนหินทุบศีรษะของดาบเบิ้มด้วยจนกระทั่งในดาบสลบไปจังหวะนั้นนะคะพยานบอกว่ากิตตินันเห็นปืนเสียบอยู่ที่เอวทางด้านของแฟนในดาบเห็นว่าเริ่มอันตรายแล้วก็เลยวิ่งเข้ามาแย่งปืนจนกระทั่งคนร้ายบอกว่าไม่กล้ายิงหรอกไม่กล้ายิงหรอกสุดท้ายนะคะทางฝั่งของแฟนเนี่ยเขาถือปืนขู่ไว้กิตตินันเลยโมโหเอาอิฐบล็อกโยนใส่รถตำรวจแล้วกำลังจะขึ้นรถคือจริงๆตอนแรกที่คิดว่าจะหนีอ่ะทางด้านของภรรยาในดาบบอกว่ากลัวว่ามันจะขับรถแล้วทับในดาบที่นอนสลบอยู่กับพื้นมากกว่าจนกระทั่งสุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจค่ะยิงปืนนั่นแหละแล้วก็ยิงเข้าไปที่รถปรากฏกระสุนทะลุกระจกรถด้านหลังไปเจาะเข้าที่กลางหลังคนร้ายแต่คนร้ายก็ยังเหมือนกับไม่ได้นอนเจ็บอะไรนะคะลงจากรถแล้วเดินกลับเข้าบ้านไปค่ะก็คือที่เดินตัวเปื้อนเลือดกลับบ้านไม่อย่างนั้นถ้าขับรถได้อาจจะทับเนี่ยนะฮะ